สวัสดีครับเราเริ่มต้นทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลโดยช่องฟุตบอลวันนี้บายประเด็นนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลเหมือนเดิมเลยประจำวันที่8กุมภาพันธ์นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคู่แรกเลยนะครับพิมเมลิกอังกฤษวันนี้เวลาตี3นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดโอทับฟอร์ดนะครับวันนี้พบกับลีดยูไนเต็ดวันนี้แมนยูมาต่อลีดด้วยเลทราคาลูกควบนะครับแล้วก็โอเว์เดอร์เนี่ยสามลูกทั่วเลย ด้วยตารางคะแนนต้องบอกว่าวันนี้แมนยูต้องเร่งสปีดเต็มที่นะครับหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าทีมอันดับที่2เนี่ยอาจจะถูกตัดแต้มนะครับซึ่งผมวิเคราะห์มาให้แล้วซึ่งการตัดแต้มตรงนี้เนี่ยจะนําไปสู่การลงไปอยู่กลางตารางเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าแมนยูต็ดเองอยู่ที่3นะครับจะพัชซิ่งขึ้นไปอยู่ที่2ไล่ตามจ่าฝูงอย่างอันอนที่ เกมล่าสุดพึงพาทา่าพาใ้กับสเปอร์มา1ประตูต่อศูนนะครับด้วยการยิงของแฮร์รี่เคนนะครับวันนี้แมนยูเองอยู่ที่3นะครับมี42แต้มโดยเพราะยิ่งเกมในบ้านของแมนยูเนี่ยเด็ดขาดมากนะครับ10เกมชนะ8เสียประตูเพียงแค่6ประตูเท่านั้นเองนะครับ6เกมหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบอกว่าเป็น6เกมที่ ยอดเยี่ยมนะครับเรดชนะอยู่ที่66.7%เลยเล่นในบ้านเนี่ยก็ว่าฟอร์มดีแล้ว6เกมหลังสุดยเย้าเยือนชนะ4เกมนะครับแพ้เกมเดียวส่วนลีด d ยูไ t นเตดอยู่อันดับ17นะครับวันนี้มีแค่18แต้มเท่านั้นเองแล้วลรดเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ยอดแย่นะครับเล่นเกมเยือน10เกมชนะเกมเดียวแพ้ไปถึง7เกมแล้วฟอร์ม6นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับ สถิติที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลีดทุกรายการเนี่ยพกเขาแพ้ลีดแค่ครั้งเดียวเองนะครับก็คือต้องย้อนไปเมื่อปี2010ในเกม FA Cup คนะครับวันนั้นแมนยูเล่นในบ้านโดลีดยิงไป1-0นะครับแล้วหลังจากนั้นให้หลังเนี่ยอีกประมาณ10กว่าปนะีเนแมนยูไม่เคยแพ้ลีดเลยนะครับเกมล่าสุดไปเยือนลีดถึงถิ่นเลยกดมา4-2ก่อนนั้นเล่นที่โอทัฟฟอร์ดแมนยูชนะลีด5-1นะครับ คู่นี้ถือว่าเป็นบอลโอเวอร์นะครับแล้วก็เอเชียนี่ครับเข้าทางแมนยูตลอดเลยนะครับเกมล่าสุดแมนยูเพิ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับเสอาชนะคริสตัลพาเลสมา2ประตูต่อหถึงแม้ว่าจะโดนใบแดงไปนะครับของคาเซเมโรเนี่ยผมมองว่าการได้ซับบิเซอร์กลับมา,าการได้ซับบิเซอร์มานะครับก็น่าจะเป็นการเติมเต็มในแผงตัวสำรองในกรณีที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ ภาพรวมแมนยู10เกมมีแพ้ชนอนหนเดียวเองนะครับ3-2แล้วหลังจากนั้นให้หลัง4เกมโดยเฉพาะย,ายิ่งเกมในบ้าน3เกมหลังสุดแมนยูยังไม่เสมอแล้วก็ไม่แพ้นะครับ3เกมชนะรวดเอ,อเชียนไดแกับแมนยูยังเป็นทีมที่พอยิงได้อยู่ถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะเปิดมาต่อคิตาเปลเลสลุกควบนะครับชนะ2-1ยิงไม่ถึงหลุดไปแต่ว่าก็หลุดไม่เยอะ วันนี้เล่นในบ้านผมว่าเจอลีดอยู่ในเตดที่วางเกมมาผมมองว่า L. ลีดวันนี้มาเยือนเกมไม่ดีนะครับแต่ว่าเกมลม่าสุดไปเยือนนอติงแฮมฟอร์เรส์ลีดพึ่งแพ้ฟอร์เรสมา1 0นะครับก็ L. ลีดก็ไม่ได้ถือว่าเป็นทีมทำเงินนะครับแล้วบอลส่วนใหญ่นะจะเป็นบอลโอเวอร์ด้วยคู่นี้มีโอกาสโอเวอร์สูงเหมือนกันแล้วคู่นี้เนี่ยผมไม่ได้ให้ v i p นะครับ คู่เอแอดดีหกเจะไปให้คู่สุดท้ายหมักเซยพบกับปารีสแซงแชงแมงนะครับผลต่างประตูได้เสีย5นัดหลังสุดผมมองว่าแมนยูยังเป็นทีมที่เสียประตูน้อยแล้วยิงประตูเฉลี่ยได้เยอะมากนะครับ5นัดหลังสุดยิงประตูเฉลี่ยอยู่ที่2.4ประตูเลยนะครับ12ประตูเสียแค่5ประตูเท่านั้นเองส่วนลีดถึงแม้ว่าจะยิงเยอะยิงประตูเฉลี่ยอยู่1.8ประตู แต่ว่าลีดก็เป็นทีมที่เสียประตูเยอะเหมือนกันเสียอยู่ที่6ประตูนะครับจาก5นัดหลังสุดเลดเปิดมาลูกควบลีดเหนือกว่านะครับด้วยเลดรอง5เกมหลังสุดชนะไป3นัดเอเชียนแคปนะแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูเตด5เกมหลังสุดเลตต่อลูกควบลูกครึ่งชนะอยู่ที่2จาก5เกมหลังสุดบอลส่วนใหญ่หลีด หลังๆมาอันเดอร์นะครับ3ลูกส่วนแมนยูยังไม่เคยอันเดอร์เลยส่วนใหญ่จะจบที่3ประตูท่วนนะฮะวันนี้แมนยู4 2 3 1มีเดก้าอาร์มาติเนสวาลานะครับดูจากแนวรับใช้ได้เลยลูกชอ่อฟานบิซาก้าเฟดยืนคู่กับซาบิเซอร์นี่แหละครับที่ผมเป็นห่วงเพราะว่าจะต้องไปเจอแนวลุกอย่างพวกเบมฟอร์ดแล้วก็แฮร์ริสันในฝั่งหลีดยูไนเต็ด นะครับส่วนวันนี้แนวรุกข,ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไว้ใจได้หมดเลยนะครับแอนโทนีบรูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็มาร์คัสแรชฟอร์ดที่ฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมรวมไปถึงหน้าเป้ารังโยงอย่างเวิร์กฮอร์สลีดเองวันนี้สี่สองสามหนึ่งมาซิเลอร์นะครับเป็นผู้เป็นผู้รักษาประตูโวเบอร์คูเปอร์ไอลิงสตูชซึ่งถือว่าฟอร์มดีเลยนะครับแบ็กไซด์ side. มิฟิลตัวรับอีก2คนคือดัมส์แล้วก็โรก้าแนวรุกมีพวกแฮร์ริสัน กรอนโตซินิสเตราแล้วก็แบมฟอร์นะครับวันนี้ถ้าเราเทียบจากการทำประตูเนี่ยยังไงแมนยูเหนือกว่านะครับแนวรุกก็ชุดนี้นี่แหละเป็นพวกแมนยูอย่างเดียวก็คือว่าพวกเขาจะยังไม่มีคริสเตียนอีริกเซนแล้วก็คาซิเมโรที่ติดโทษแบนใบแดงไปหยุดเล่นไป3นัดน,นะครับส่วนลิดวันนี้เบาใจได้นิดหนึงเนื่องจากโรดริโกก็ยังไม่พร้อมลงสนามวันนี้เชียร์บอลต่อมีโอกาสเข้าเป้าเหมือนกันนะฮะ มีอินไซด์นิดนึงนะครับแมนยูเองเนี่ยทำไปแล้ว4ประตูในรอบ3เกมหลังสุดในบ้านที่เจอกับลีดทุกรายการนะครับเพื่อเป็นการมั่นใจเลยว่าวันนี้แมนยูจะชนะไล่เอาบอกมาแมนยูสามประตูต่อสูนนะครับแต่ก็เพิ่งไว้ใจมากนะครับช่วงนี้บอลพิกเยอะนะครับแต่ว่ายังไงผมก็ต้องเชียร์แมนยูอยู่แล้ววันนี้เล่นในบ้านเลตต่อลูกคึลุกรึ่งเชียร์แมนยูได้ครับขออนุญาตเพิ่มเติมบอลสูง3ลูกมีโอกาสนะครับคู่นี้อย่างน้อยจบ3121ยังไม่เจ็บนะครับ เชียบอลโอเวอร์3ลูกติดไปด้วยครับคู่ถัดมากรุ๊ปเดอะฟองนะครับเที่ยงคืน15ที่ปาร์คโอลิมปิลียงวันนี้ลียงเองจะเปิดบ้านพบกับริวนะครับหมาป่าเลดเปิดมาเป็นลียงมาต่อดิวอยู่นะครับตอวันนี้บอล้วยด้วยโอเวอร์เดอร์อยู่2ลูกครึ่งทั้งคู่เนี่ยลียงเองเล่นในบ้านอาจจะได้เปรียบนะแต่ว่าฟอร์ม6เกมหลังสุดผมว่าสองตรงเนี้ยน่าเป็นห่วงนะครับถึงแม้ว่าเล่นในบ้านเนี่ย ฟอร์มในบ้านกับฟอร์มทีมเยือนผมมองว่าฤดูกาลนี้โอลิมปิกรียงไม่ได้หนี่นอกันเยอะส่วนลีวเองเล่นเกมเยือนเลทชนะอยู่ที่45.5เอร์เซนะครับอันนี้ผมเทียบจากในลีกนะแต่ว่าเดี๋ยวจะทดขึ้นไปให้อีกนะครับหมายถึงความน่าจะเป็นนะส่วนลีวเองเนี่ยเล่นในบ้านเัียเล่นทีมเยือนผมมองว่าใกล้เคียงกันนะแล้วก็มีผลงานที่ดีกว่าโอลิมปิกรียงเล็กน้อยเพราะว่าเขาอยู่อันดับที่6นะครับฟอร์มการเล่น6นด้นหลังสุดผมว่าเท่า จ้าบ้านรียงนั่นแหละแต่ว่าวันนี้เสียเปรียบตรงที่ว่ารีว่าจะเป็นทีมแพ้ยากก็จริงแต่ว่าวันนี้มาเยือนแล้วเลดปอถ้าเราดูสถิตในบ้านของรียงอย่างเดียวที่เจอริวนะครับลียงสู้ริวไม่ได้เลยแม้กระทั่งเกมล่าสุดเจอกันมาเนี่ยลียงเพิ่งเฉือนริวมา1 0เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่ากินกันไม่ลงนะครับมีโอกาสส่วนบอลในบ้านเนี่ยสถิตส่วนใหญ่เป็นของริวแล้วถ้าเราดูแค่ เย่าเยือนผมมองว่ารีลเองก็เป็นต่อรียงเยอะนะครับส่วนใหญ่คู่นี้ออกไปทางเสมอเกมล่าสุดรียงไปเยือนทัวทถล่มมา3-1ทําให้ฟอร์ม4นัดหลังสุดของรียงยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่ไปเล่นบอลถ้วยเนี่ยไปเจอทีมอย่างแชมเบอรี่กดมา3-0เลตต่อ2ลูกครึ่งครบ3ยังพอทําเงินได้เห็นนะครับ หลังจากที่ทําเงินไม่ได้มา4เกมติดแล้วก็มากดแชมเบอรี่สาูนย์ก็เริ่มทําเงินได้แล้วส่วนทีมเยือนริวเป็นทีมที่ฟอร์มยอดเยี่ยมเลย10เกมหลังสุดริวไปเยือนนีดแพ้มาแค่นัดเดียว1นึนะครับเอเชียีคัสิบนัดหลังสุดทําเงินได้อยู่5ครั้งเสมอ1นะครับเกมล่าสุดริวเล่นในบ้านกดปัวเอฟซมาสอศูนย์แล้วก่อนนั้นก็ถล่มทัวร์มา2อศูนย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นบอลในบ้านวันนี้เราดูเฉพาะสถิติทีมเยือนอย่างเดียว ผมมองว่าดิวก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งหรยงเล่นในบ้านเราได้เปรียบ5เกมหลังสุดเป็นริวที่เหนือกว่านะครับในส่วนของผลต่างประตูได้เสียเลทเปิดมาราคาเสมอราคารองหรือต่อราคาปอร,าาปอริรวได้เปรียบเยอะเลยนะครับเ,เช่นกับถ้าเลทเสมอทําเงินมา3จาก5เกมหลังสุดแล้วไม่เสียเงินด้วยนะครับบอลส่วนใหญ่เลทสลูกครึ่งมีโอกาสโอเวอร์แต่ผมให้ทดบอลต่ําไว้ก่อนเพราะว่าบอลถ้วยนะครับ วันนี้ถ้าขออนุญาตดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงมีไหมเนี่ยโอเคไม่มีนะครับแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่ผมชอบวิเคราะห์ในส่วนของเวลาแล้วก็อัตราการทําประตูอยู่แล้วนะครับฝั่งขวาเป็นริวขออนุญาตพูดริวก่อนนะครับฝั่งขวาเสียประตูแล้วก็เป็นริวด้วยในฝั่งนี้เนาะริวเองเนี่ยถ้านํามาเยอะๆนะครับ15นาทีสุดท้ายมีโอกาสโดแล้วก็อดเสียเยอะเลย แต่ว่าในครึ่งแรกเนี่ยต้องยกให้อลิปิกลียงนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อเอาไว้ออกตัวเพราะว่าทัศนะสังหลังหลังเนี่ยส่วนใหญ่ของผมมักจะโดนนะเพราะว่าชอบให้บอลต่อลียงเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าครึ่งแรกนําแล้วเนี่ยผมว่ามีโอกาสจบสกอร์นำสูงมากเพราะว่าครึ่งหลังเองผมมองว่าลียงเสียบอลน,น้อยเ,อเสียประตูน้อยมากเลยนะครับอันนี้คือลียงนะ13% 20%แล้วก็13%เนตี่ยทวนอีกรอบลียงครึ่งแรกถ้านำริวอยู่ครึ่งหลังมีโอกาสมาก ถ้าลิวโดนลียงนำครึ่งแรก45นาทีหลังเนี่ยโฟกัสไปที่10นาทีที่45ถึงนาทีที่60ถ้าลิวโดนอีกประตูหนึ่งปิดประตูได้เลยนะครับไม่ต้องไปตามแล้วแต่ว่าลิวเองก็เป็นทีมที่ทำประตูจาก15นาทีสุดท้ายได้ดีเหมือนกันนะครับก็ออกตัวไวเท่านี้วันนี้เล่นในบ้านลียงผมกลับชอบลิวมากกว่านะครับให้บอลลองมาเยอะวันนี้ขออนุญ,ญาตนะฮะ ก็ขออนุญาตเราลองรลีวทีมเยือนเลทประมาณราคาปอลองได้ครับพูดมาเป็นเดฟเบโพคาวเยอรมนี ok นะครับวันนี้โบคุ้มจะเปิดรัสเตเดียงพบกับบรูซเช่ดดมุลนะครับก็เป็นดดมุลนี่แหละมาต่อโบคุ้มด้วยเลทครึ่งครบลูกผมไม่อยู่เลทนี้เลยแล้วก็โอเวอร์เดอร์สามลูกนะครับทั้งคู่อยู่ในอ่าบุนเดสลีกาเยอรมันกันทั้งคู่แล้วก็6เกมหลังสุดของโบคุ้ม ปอมยอดเยี่ยมเท่ากับริวเลยคือ6เกมชนะ4สเสมอ0แพ้2นัดแต่ว่าโบคุ้เองผลงานในบ้านโดดเด่นเหมือนกันนะครับส่วนโริเชียรดมุนเล่นเกมเยือนชนะ5ครั้งแพ้5ครั้งจากทั้งหมด10เกมไม่มีสเสมอเลยนะครับเกมล่าสุดโริเชีรด,ดมุลเล่นในบ้านเพิ่งเอาชนะโบคุมาส0แต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี2015 ลากยาวมาถึงปี2022ไม่ว่าจะเป็นการอุ่นเครื่องหรือการเล่นในบุนเดสลีกาเยอรมนีเองโบคุเป็นทีมที่สู้กับริลได้สูสีนะครับหลังจากที่ไปเยือนดอทมุนแพ้3-0เกมล่าสุดก่อนหน้านั้นเนี่ยโบคุเคยบุกมาเอาชนะดอทมุนถึงที่เลย3ประตูต่อ4แล้วก็สถิติส่วนใหญ่ของโบคุมเมงถ้าเล่นในบ้านนะเอเชียนีีกับ4เกมหลังสุดทําเงินเหนือดอทบุนมาโดยตลอดแต่ว่าเอเชียนทีคับจะตอบแพงนะครับ ดดหมุนต่ออยู่ลูกหนึ่งขั้นต่านะครับน้อยมากที่จะมาต่อราคาครึ่งควบลูกหรือว่าราคาเลรหนึ่งลูกนะครับลูกหนึ่งขั้นต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามัดระวังให้ดีนะครับโบคุ้มเกมล่าสุดพึ่งถล่มเขาเป็นไฮมา5-2ผมมองว่าสภาพยายจิตใจทีมค่อนข้างพร้อมแล้ววันนี้เล่นบอลถ้วยด้วยนะครับแต่ถ้าเราไปดูสถิติถ้วยของเอยอรมนีเองเนี่ยผมยังมองว่าเยอรมนีเองเป็นทีมที่ทีมใหญ่ได้ถ้วยอยู่นะครับซึ่ง สถิติดูแล้วเนี่ยขออนุญาตดู20เกมหรือว่า19เกมหลังสุดเนี่ยดอทมูลทีมเยือนแพ้เย้าเยือนผมว่าแพ้ไปแค่5เกมจาก19เกมหลังสุดเท่านั้นเองนะครับถือว่าแพ้น้อยมากแล้วการเล่นเกมเยือนทั้งหมด12เกมของดอทมูลเนี่ยหลุดไปแค่3ครั้งแต่ว่าไอเช่นี่กับส่วนใหญ่โดนนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่โดนเนี่ยมักจะเป็นโดนแบบไม่น่าโดนด้วยนะครับ เกมราสุดดัดมุลเหมือนจะฟอร์มดีเพราะว่าไปเยือนไบเออร์เลเวอร์เซ่นกดเลเวอร์มา20แล้วก็เกมล่าสุดเพิ่งกดไฟล์บวกมา51 6เกมหลังสุดเอเชียนแปชนะลวดนะครับวินลอแล้วก็เอเชียนไดแกปทเงินไปได้5เกมเลยถือว่าดัดมูลก็มาแรงเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าเล่นนอกบ้านชนะหวังผลนะครับแล้วก็ถ้าเล่นในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ถล่มเละเลย ผลต่างประตูได้เสีย้าเราบพีนา5เกมหลังสุดดอดมุลนําเยอะนะครับคู่นี้ดอดมุลได้เปรียบแล้วก็เลทประมาณลอง1ลูกสําหรับโบคุ้มไม่เสียเงินนะครับแล้วถ้าเลทดอดมุนต่อ1ลูกเสียเงินอยู่2จาก5เกมหลังสุดวันนี้ขออนุญ,ญาตเะว่าโบคุ้มก็สนุกนะครับน่าเชียร์แต่ผมยังชอบพูชีดอดมุลเพราะว่าดอดมุนมาต่อผมว่าราคากําลังสวยนะครับเลทต่อครึ่งครึลูกลุ้นชนะเป็นบอลโพคารด้วยเชียร์ต่อด,อดอดมุลเชียร์ได้ครับ อีกคู่หนึ่งบอลถ้วยนะครับ FA ครับวันนี้ซันร์แลนด์จะเปิดสเตเดียมออฟไลท์พบกับฟูลแลมนะครับเวลาตี2.45เป็นทีมเยือนฟูลแลมมาต่อซันร์แลนด์ทีมแชมเปี้ยนชิพด้วยเลทราคาครึ่งลูกนะครับฟูลแลมเองวันนี้ต้องบอกว่าเวนเดอร์เนี่ยอยู่2ลูกครึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันซันร์แลนด์เองเจ้าบ้านเริ่มต้นด้วย6เกมหลังสุดของซันร์แลนด์นะครับชนะ3เสมอ2อแพ้เกมเดียว แล้วก็สถิติในบ้านของเซนเนอร์แลนด์นยผมยังมองว่าเป็นรองเกมเยือนอยู่นั่นหมายความว่ายังเอาแน่นอนไม่ได้นะครับส่วนฟูลแลมเองอยู่ในหกพิมพ์เหลีกงอังกฤษหกเกมหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับฟอร์มห้าสิบห้าสิบถือว่าใช้ได้วันนี้มาเจอทิปอ่อนก่อนด้วยเลทต่อครึ่งลูกมีโอกาสชนะเหมือนกันนะครับฟูลแลมเกมล่าสุดเจอกันกับเซนเนอร์แลนด์นี่แหละเกมแรกเอเบคัเมื่อวันที่ยี่สิบแปดเล่นที่บ้านฟูลแลม แล้วทำอะไรซันเดอร์แลนด์ไม่ได้นะครับเสมอหนึ่งหนึ่งวันนั้นซันเดอร์แลนด์ทำเงินแล้วก็ซันเดอร์แลนด์ไปทีมที่ทำเงินกับฟูลแลมสิบเกมหลังสุดทำเงินไปได้หกครั้งนะครับถือว่าเยอะสิบนัดหลังสุดก็แพ้แค่สามผลเท่านั้นเองสำหรับซันเดอร์แลนด์แต่ว่าวันนี้ผมยังชอบฟูลแลมมากกว่าเพราะว่าไปดูเกมที่เสมอเชลซีศูนย์ศูนย์ว่าเชลซีไม่คมไม่พอนะครับแต่ว่าฟูลแลมเองก็มีโอกาสสวนหนักๆเหมือนกันในขณะเดีวยวกันซันเดอร์แลนด์เองเกมล่าสุด ไปเยือนมิวอเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับเอเชียดีกับซันเดอร์แลนด์เป็นทีมที่ทำเงินได้ดีเลยอะ่ะแล้วก็ใส่ติในบ้าน8เกมชนะห้าชนะ4แพ้น4นะครับผมมองว่ามีโอกาสเหมือนกันแล้ววันนี้เป็นบอลถ้วยด้วยเนาะเกมแรกซันเดอร์แลนด์เองไปเฉือนชิลบรีส2-1แล้วก็ไปเยือนฟูลแลมหนึ่งหนผมมองว่าบอลถ้วยเน้นเหมือนกันในขณะเดีวยวกันฟูลแลมเองเพิ่งไปเตะกับเชลซีมาเสมอ0ูนะครับ เกมแรกฟูลแลมก็เคยไปถล่มฮันซิตี้มาแล้ว2-0เหมือนกันในเกม FA ครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ชนะเชลซี2-1ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็แพ้ยาวมาเลยนะครับแพ้นิวคาสเซิล1-0แพ้สเปอร์1-0เสมอซันดอร์แรนดน1-1แล้วก็เสมอเชลซี0-0ผมมองว่าวันนี้ฟูลแลมมีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าเจอทีมใหญ่ๆมาหมดแล้วถ้าทีมเล็กๆฟูลแลมตบกินหมดนะครับผลต่างประตูได้เสียว,วันนี้ซันแอร์ดลนด์ดูดีกว่า นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมว่าเลตต่อไม่แพงอ่ะขออนุญาตเชียร์ฟูแลมเลตต่อครึ่งลูกครับคู่สุดท้ายนะครับแอดดีดีหกเจ็ดแปดเก้าโอนวิกหมักเซยพบกับปารีสแซงแชงแมงที่เวลโดมสเตเดียมเนาะวันนี้ก็ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ VIP นะครับสำหรับช่องบันเด่นของเราก็อย่าลืมแอดไปที่ดีดี6กเนะครับวันนี้ทีมเยือนปารีสมาต่อหมักเซยราคาครึ่งลูกปารีสเองอยู่อันดับหนึ่งในขณะเดียวกันหมักเซยอยู่ที่สองนะครับผมว่าคู่นี้กินเงินไม่ลงนะ ถึงแม้ว่าแชมป์อาจจะนอนมาทางโซนปรารีสแต่ว่าแต้มเนี่ยมักเซยมันก็ตามปรารีสอยู่จริงๆในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับจะบ้านวันนี้อยู่ลำสองมีสี่สิบหกแต้มสถิตในบ้านของมักเซยผมว่าก็สู้ได้อะก็สิบสองเกมชนะเจ็ดนะครับส่วนปราริสแซง์แมนเองชนะจริงแต่ว่าส่วนใหญ่แพ้ใครเช่นนี้กับโดนงันท่วนหน้าเหมือนกันอยู่ลำหนึ่งมีห้าสิบสี่แต้มเลยนะครับนํามักเซยอยู่ประมาณสักสิบ ประมาณ8แต้มใช่ประมาณ8แต้มนะมมครับก็วันนี้ต้องบอกว่าหมักเซยเองอผมว่าก็สู้นะถึงแม้ว่าไติที่เจอกันหมักเซยอาจจะสู้ปารีสไม่ได้นะครับแล้วปารีสส่วนใหญ่ต่อลูกกว่าแล้วไติในบ้านของหมักเซยอะส่วนใหญ่โดนปารีสชนะจริงแต่ว่าทําเงินได้แค่2ครั้งกับปารีสเท่านั้นเองเกมล่าสุด มีทาเงินได้ด้วยเสมอศูนย์ศูนย์เลตต่อหนึ่งลูกแต่ว่าวันนี้เลตต่อไม่ถึงนะครับเลตต่ออยู่ราคาปอมีนะซึ่งผมมองว่าปารีสปอเนี่ยไม่ค่อยพลาดน,นะครับส่วนใหญ่ปารีสอะ่ะเกมล่าสุดเฉือนตูลูสองหนึ่งก็จริงแต่ว่าเลตต่อสองลูกอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเยือนมองปริเย่เลต่อลูกครึ่งอันนี้ยิงถึงยิงมาสามหนึ่งทำได้สิบเกมหลังสุดปารีสทำเงินแค่สองครั้งเท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยสุดๆแล้วผมมองว่าเลทราคาปอปารีส ราคาครึ่งลูกอ่ะปารี่ชอบโดนนะครับเพราะว่าปารี่ชอบต่อทีมแบบไปต่อแดนราคาครึ่งลูกโดนหนึ่งศูนย์แพ้ด้วยไปต่อรองราคาครึ่งลูกโดนรองยิงสามหนึ่งนะครับไปต่อสตาบุกครึ่งลูกเสมอสามสามไปต่อมอนโกครึ่งลูกแพ้มอนโก3สามศูนย์แล้วส่วนใหญ่เป็นการโดนเกมเยือนหมดเท่านี้ปารีสเล่นในบ้านต่อสักครึ่งลูกผมมองว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นบอลถ้วยผมมองว่าสู้กันทั้งคู่อ่ะ นะครับแต่ว่าอาจจะจบ90นาทีไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงอะ่ะผมก็ต้องเชียร์ปารีสอยู่แล้วเพราะว่าถึงแม้ว่าปารีสเองจะโดนเยอะแต่ว่าเลทต่อแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับปารีสเองเล่นเกมเยือนเอเชียนี่ครับเกเกมหลังสุดยังพอทำกันได้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะต่อปารีสเลทเท่าไหร่หรือว่าจะหักมุมไปรองออลิอิกมาร์เซย์เดี๋ยวว่ากันในดีดดีหกเจ็ดแปดเก้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะครับคู่นี้วันนี้ผมให้อะไรกันไปบ้าง เดีวรามาทวนกันบ้างนะครับว่าค่ำคืนนี้ผมให้อะไรกันไปบ้างนะครับอย่าลืมกดแอดดีดีหกเดกนะครับต้อนรับสมาชิกใหม่ก็คู่แรกชอบแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับวันนี้เจอรี zy, ในเกมพิมพ์เหลืกอังกฤษก็ต้องบอกว่าเลดเปิดมาต่อลูกครึ่งผมว่าแรดฟอร์ดยิงไม่ต่ากว่า2เม็ดแน่นอนนะครับคู่ที่2ชอบบอลลองนะครับให้ลอง, Real ร,องริวเลราาปอ คู่ที่3ชอบดัดมูลนะครับเป็นเดฟเบโพคาวนะครับก็เชียร์ดัดมูลเลตต่อครึ่งรบลูกเชียร์ได้ครับคู่ที่4ซันด์แลนพบกับฟูลแลมยังชอบฟูลแลมมากกว่านะครับถึงมาว่าซันด์แลนจะเล่นในบ้านแต่ว่าขออนุญาตเชียร์ยฟูลแลมดีกว่าเลตต่อครึ่งรบลูกเชียร์ฟูลแลมครับและคู่สุดท้ายออริมิบิกมักเซยจะพบกับปารีแสแซงแชงแมงนะครับหรือเปเช คุณนี่เป็นคู่ VIP นะครับยังไงกดแอดดีดีหกเจ็าตามเงื่อนไขเข้าใจว่าพิมพ์หนึ่งอย่างเดียวและเดี๋ยวหลังบ้านจะส่งทีเด็ดตามไปให้ครับยังไงวันนี้ขออนุญาตเพื่อนๆลาไปก่อนนะครับยังไงขอให้เฮงๆรวยๆพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ